เบื่องานอยากจะหางานใหม่ดีๆทำยังไงครับฟังคลิปนี้นี่คือคำตอบนะครับวิธีการหางานใหม่ดีๆนะฮะก็คือการมีความสุขกับงานเก่าเฮ้ยมันคืออะไรมันคืออย่างนี้ครับตามหลักของกฎแรงดึงดูดเนี่ยนะครับคุณจะไม่มีทางที่จะดึงดูดสิ่งดีๆมาได้ตอนที่คุณรู้สึกไม่ดีครับคุณจะดึงดูดอะไรที่มันคลื่นตรงกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ดังนั้นพอเวลาสมมุติว่าตอนนี้คุณรู้สึกหูเซ็งกับงานตอนนี้คุณรู้สึกเบื่อกับงานตอนนี้คุณรู้สึกอึดเกลียดมากเจ้านายคุณรู้สึกถึงความอึดอัดขับข้องใจอยากจะลาออกให้มันรู้แล้วรอดคำถามคือตอนนี้โฟลว์ความรู้สึกคุณเป็นไงบวกหรือลบขึ้นหรือลงไวเบชั่นสูงหรือไวเบชั่นต่ำไวเบชั่นต่ำ oh, no. และทำยังไงล่ะวิธีการทำยังไงคุณถึงจะดึงดูดงานดีๆเข้ามาครับวิธีการคือหามุมที่มีความสุขอยู่ในงานปัจจุบันให้ได้หามุมที่มีความสุขคุณจงจำไว้นะว่าซอร์สของความสุขมันไม่ได้เกิดจากงานความสุขไม่ได้เกิดจากงานแต่ความสุขคือการตัดสินใจของตัวคุณดังนั้นถ้าวันนี้คุณตัดสินใจว่าฉันจะมีความสุข no matter what ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นไม่ว่าฟ้าถล่มนินทาลายเจ้านายด่างานไม่ได้นะฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะมีความสุข period เท่านั้นเองเมื่อคุณรู้สึกอย่างนั้นปุ๊บvibration คุณจะขึ้นเพราะคุณเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งคือ emotional detachment for physical reality ก็คืออารมณ์ของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงหรือสถานการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นคุณคุมคอนโทรลอารมณ์ของคุณได้หรือคุณหามุมดีๆในงานของคุณอย่างน้อยวันนี้คุณยังมีข้าวกินอย่างน้อยวันนี้ก็ยังมีคนนึงที่สิ้นเดือนเขาจ่ายเงินเดือนให้กับคุณนี่คือสิ่งที่เรียกว่า emotional detachment for physical reality แล้วก็เปลี่ยน meaning หามุมมองดีๆขอบคุณอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ได้ขอบคุณงานอะไรขอบคุณเพื่อนร่วมงานขอบคุณบรรยากาศขอบคุณสถานที่ทำงานขอบคุณร้านป้าข้าวอร่อยอร่อยที่มันอยู่ข้างที่ทำงานก็ได้ขอบคุณการเดินทางที่มันสะดวกก็ได้ขอบคุณอะไรก็ได้แบบนี้พอคุณปรับโฟลว์ได้ใช่ป่ะสุดท้ายพอโฟลว์คุณขึ้นสิ่งดีๆมันจะเข้ามาและหนึ่งในสิ่งดีๆนั้นคือออฟเฟอร์ที่ดีและงานที่ดีครับและนี่คือเคล็ดลับครับ